ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนี่เป็นหมอที่อายุน้อยที่สุดที่เคยมาที่นี่เฉินเอ๋อพวกเจ้าออกไปก่อนให้ท่านชิงตรวจดูว่าข้าสามารถรักษาได้หรือไม่ชายชราดูเหมือนจะมีความสุขอย่างยิ่งมิงเฉินและไต้เสอออกไปด้วยความงุนงงบนใบหน้าของพวกเขาตอนแรกพวกเขาคิดว่าต้องเกลี้ยกล่อมชายชราอยู่นานก่อนที่เขาจะยอมให้ตรวจได้พวกเขาไม่คาดคิดว่ามันจะราบรื่นแบบนี้ท่านชิงข้ารู้สึกว่าท่านคุ้นเคยอย่างยิ่งชายชรามองไปยังชิงสุยด้วยรอยยิ้มชิงสุยรู้ว่าชายชราผู้นี้อาจจะจำเขาได้เขาไม่คิดว่ามันแปลกแต่อย่างใจเพราะก่อนหน้านี้เพราะทำให้นิกายทวารอสูรและนิกายหุ่นเชิดสวรรค์นั้นวุ่นวายอย่างยิ่งด้วยระดับของเขาไม่แปลกที่เขาจะถูกจำได้ท่านผู้อาวุโสท่านไม่คิดหรือว่าท่านอาจจะจำคนผิดชิงสุยยิ้มและเดินเข้ามาทั่วทั้งโลก9มหาทวีปผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกับเจ้านั้นมีไม่มากนักข้าจะจำผิดคนได้เช่นไรชายชรายิ้มและเชิญให้ชิงสุยนั่งลงก่อนความเสียหายของเส้นลมปราณของท่านนั้นไม่ได้เบาเลยชิงสุยกล่าวอย่างจริงจังเพ้อตอนนี้ข้ากังวลมากเกินไปและต้องตกมาอยู่ในสภาพเช่นนี้เหตุใดท่านจึงมายังเมืองวายุนภาและเหตุใดจึงมารักษาข้าชายชราดูเหมือนอยากรู้อย่างยิ่งข้าวางแผนที่ตั้งรกรากที่เมืองวายุนภาและซื้อคฤหาสน์หลังหนึ่งข้าไม่คิดว่าคฤหาสน์ที่ข้าหมายตานั้นจะเป็นของท่านชิงสุยรู้สึกว่ามันแปลกๆชายชราและชิงสุยดูเหมือนมีความเกี่ยวดองกันชิงสุยไม่คิดว่ามันน่าแปลกใจแต่อย่างใดเพราะเขาได้พบสิ่งที่น่าอัศจรรย์และน่าทึ่งมากมายในโลกนี้ชายชราเคยเห็นชิงสุยมาก่อนและดังนั้นเขาจึงรู้สึกคุ้นเคยในตอนแรกนั้นเพราะว่าชายหนุ่มผู้นี้นั้นดูทรงพลังอย่างยิ่งคฤหาสน์หลังนั้นหรือข้าจะมอบมันให้แก่ท่านหากท่านคิดจะตั้งรกรากในเมืองวายุนภานั่นก็ถือเป็นเรื่องที่ดียิ่งนักสำหรับเมืองของเราชายชรากล่าวอย่างมีความสุขเขาไม่ได้ทำเพื่อเอาใจแต่มันมาจากหัวใจของเขาจริงๆมีคำกล่าวว่ายิ่งอายุมากเท่าไรยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่านั้นชิงสุยรู้สึกว่าชายชราตรงหน้าเขาเป็นเช่นนั้นเลยแต่เขายังคงรู้สึกมีความสุขมากๆและกล่าวว่าขอบคุณสำหรับความตั้งใจของท่านข้าคิดว่าอย่างแรกเราควรดูอาการของท่านก่อนหากข้ารักษาท่านได้มันย่อมไม่สายเกินไปที่ท่านจะยกมันให้ข้าในตอนหลังหากเจ้าไม่คิดอะไรมากเจ้าสามารถเรียกข้าว่าพี่ใหญ่ได้ชายชรายิ้มและกล่าวขึ้นพี่ใหญ่เช่นนั้นข้าจะไม่มากพิธีใดๆแล้วถ้าถูกต้องถูกต้องชายชรายิ้มอย่างร่าเริงน้องชายข้ารู้ว่าเจ้าทรงพลังอย่างยิ่งอาการบาดเจ็บของข้ารักษาได้หรือไม่ชายชราถามอย่างลังเลเล็กน้อยอย่ากังวลไปเลยที่ข้ากล้าพูดเช่นนี้เพราะว่าข้าไม่หันเนนอไอจอว่าสามารถรักษาท่านได้ชิงสุยกล่าวยืนระยะเวลาในการรักษาไม่ได้นานนักชิงสุยนั้นก็ถือว่าเชี่ยวชาญในการรักษาเส้นลมปราณเขาใช้เวลา2 ชั่วโมงด้วยจากนั้นใช้เข็มทองคำในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่เส้นลมปราณของชายชราแต่หลังจากนี้แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่องน้องชายนี่มันดียิ่งนักข้าไม่อยากจะเชื่อเลยพี่ใหญ่เช่นนั้นข้าจะไปทำข้อตกลงเพื่อให้ครอบครัวของข้าได้เข้ามาอาศัยข้าจะไปกับเจ้าคฤหาสน์หลังนั้นได้กลายมาเป็นคฤหาสน์ของตระกูลชิงและเมื่อผู้คนของตระกูลหมิงรู้ว่าตระกูลชิงสามารถรักษาบรรพบุรุษของพวกเขาได้พวกเขาก็มีความสุขอย่างยิ่งเหตุผลที่ตระกูลหมิงรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้ต้องขอบคุณชายชราผู้นี้พวกเขาสร้างป้ายตระกูลและตกแต่งคฤหาสน์อย่างรวดเร็วและตระกูลชิงก็ย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้
จิงสุยมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้เห็นเช่นนี้ในอนาคตนี่จะเป็นคฤหาสน์ของตระกูลชิงในมหาทวีปธรรมไตรยการตั้งรกรากในมหาทวีปธรรมไตรยนั้นเป็นการตัดสินใจของชิงสุยที่นี่อยู่ใจกลางของมหาทวีปธรรมไตรยมันค่อนข้างสะดวกหากพวกเขาต้องการที่จะเดินทางไปที่มหาทวีปเมคามรกตมหาทวีปสัมพันธมิตรมหาทวีปราชันเหนือฟ้าและมหาทวีปดารานพาลัยยิ่งไปกว่านั้นที่มหาทวีปธรรมไตรยยังมีหญิงสาวของเขาอีกหลายคนทั้งหายตงชิงท่านหญิงต้วนมู่และหยุนต้วนที่นี่ยังเป็นบ้านของตีเฉินและตีชิงและในตอนนี้ชิงสุยกำลังพูดคุยกับชายชราของตระกูลหมิงเพราะเขาเป็นคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งในตอนนี้ชิงสุยจึงคิดจะถามอะไรบางอย่างพี่ใหญ่ท่านย่อมคุ้นเคยกับที่แห่งนี้มากกว่าข้าดังนั้นเข้าอยากจะถามอะไรบางอย่างกับท่านชิงสุยกล่าวอย่างจริงจังหากเจ้าอยากถามอะไรโปรดถามมาได้เลยหากข้ารู้ข้าจะบอกท่านหมิงเซียนตอบกลับทันทีชายชราผู้นี้มีนามว่าหมิงเซียนและเขาเป็นเสาหลักของตระกูลหมิงเป็นปู่ของประมุขคนปัจจุบันของตระกูลหมิงหมิงเฉินในเมืองวายุนภาพวกเขาถือว่าเป็นตระกูลใหญ่เพียงแต่พวกเขาไม่ได้แสดงความยิ่งใหญ่ออกมาเท่านั้นข้าต้องการทราบข่าวเกี่ยวกับนิกายทวารอสูรชิงสุยหยุดนิ่งก่อนที่จะกล่าวขึ้นช้าๆนิกายทวารอสูรสีหน้าของหมิงเซียนเปลี่ยนไปมีอะไรงั้นหรือท่านมีปัญหาใดๆหรือไม่อย่ากังวลไปเลยข้าจะไม่ทำให้ผู้ใดในตระกูลหมิงต้องเดือดร้อนไปด้วยเพ้อน้องชายไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากจะพูดแต่ข้าไม่รู้อะไรเลยจริงๆตระกูลหมิงของเราไม่อาจแม้แต่ติดต่อกับนิกายระดับนั้นได้หมิงเซียนถอนหายใจออกมาและกล่าวขึ้นชิงสุยตกตะลึงเขาไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนี้เขาคิดว่าหมิงเซียนอาจจะรู้ข้อมูลบางอย่างแต่หลังจากคิดครู่หนึ่งเขาก็คิดว่ามันสมเหตุสมผลแล้วความแตกต่างระหว่างสองตระกูลนั้นแตกต่างกันมากเกินไปน้องชายนิกายทวารอสูรนั้นมงพลังอย่างยิ่งพี่ใหญ่ไม่รู้ว่าเจ้ามีปัญหาใดๆกับพวกเขาแต่เจ้าต้องอย่างประมาทเจ้ามีพรสวรรค์อย่างยิ่งและบางครั้งก็มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอดทนหมิงเซียนกล่าวอย่างจริงจังและจริงใจอย่างยิ่งข้าเข้าใจโอ้ใช่พี่ใหญ่ท่านย่อมรู้ว่านิกายทวารอสูรอยู่ที่ใดใช่ไหมชิงสุยยิ้มและกล่าวขึ้นเรื่องนี้ข้ารู้มันอยู่บนหน้าผาอสูรสวรรค์หมิงเซียนกล่าวขึ้นเขารู้ว่าชิงสุยกำลังทำอะไรบางอย่างที่เขาไม่อาจหยุดได้และเขาทำได้เพียงแนะนำเท่านั้นหลังจากพบตำแหน่งของหน้าผาอสูรสวรรค์ชิงสุยก็กล่าวลาหมิงเซียนแจ้งครอบครัวของเขาและมุ่งหน้าออกไปในตอนนี้หลวนหลวนและคนอื่นๆก็อยู่ที่นี่ไม่จำเป็นที่เขาต้องกังวลอะไรตอนนี้เขาออกไปเพียงเฝ้ามองเท่านั้นและไม่ได้คิดจะทำอะไรอีกหน้าผาอสูรสวรรค์นั้นตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงชันในเมืองเช่นเดียวกับเมืองฟ้ากระจ่างในอดีตนิกายทวารอสูรตั้งอยู่บนหน้าผาอสูรสวรรค์นิกายส่วนใหญ่และตระกูลขุนนางชั้นสูงมักจะตั้งรกรากอยู่บนยอดเขาโดยเฉพาะที่ที่มีจิตแห่งปราณที่ทรงพลังและมันจะดียิ่งขึ้นถ้ามีจิตแห่งปราณที่ซ่อนเร้นอยู่เมืองอสูรหน้าผาอสูรสวรรค์นั้นอยู่ในเมืองอสูรซึ่งมีภูเขาขนาดยักษ์ใจกลางเมืองนิกายทวารอสูรนั้นตั้งอยู่บนหน้าผาอสูรสวรรค์ของภูเขานั้นว่ากันว่ามันเป็นจุดที่สูงที่สุดและน่ากลัวที่สุดของภูเขาลูกนั้นชิงสุยขี่ไปบนมังกรอัยราเกล็ดทองคำและบินไปยังเมืองอสูรจากกลางอากาศเขาไม่ได้เห็นคนมากมายแต่สัตว์อสูรเวหาและสัตว์อสูรที่เขาได้ผ่านเจอนั้นต่างกู่ร้องออกมาหรือหยุดนิ่งเพื่อรอให้มังกรอัยราเกล็ดทองคำของชิงสุยผ่านไปก่อนจากนั้นค่อยเดินทางต่อ
เหล่าผู้ฝึกตนที่เดินทางอยู่ต่างหน้าซีดเพราะผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งนั้นสามารถสังหารพวกเขาได้หรือทำให้พวกเขากลายเป็นผงธุลีได้ในทันทีกลับกันชิงสุยนั้นไม่ใช่คนที่จะสังหารผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลเมืองอสูรตั้งอยู่บนเขตแดนของเมืองธรรมไตรนิกายจักรพรรดิมังกรคีรีตระกูลทางนิกายพุทธองค์ทองคำและกลุ่มคนที่ทรงอำนาจย่อมมีฐานที่มั่นหลายแห่งทั้งในเมืองธรรมไตรและในเมืองรอบๆเมืองธรรมไตรเช่นกันพื้นที่โดยรอบบริเวณนี้นั้นเรียกว่าเมืองธรรมไตรแต่มันก็มีมากมายหลายชื่อนิกายพุทธองค์ทองคำนั้นมีสาขามากมายและมีข่าวลือว่านิกายทวารอสูรนั้นไม่ได้ใหญ่ไปกว่านิกายพุทธองค์ทองคำเมื่อเทียบกันแล้วแต่ผู้คนของนิกายทวารอสูรเน้นมีระดับที่มากกว่าพวกเขาไม่ได้มีจำนวนมากนักแต่ทุกๆคนนั้นทรงพลังอย่างยิ่งนิกายทวารอสูรนั้นจะไล่สาวกที่อ่อนแอออกไปซึ่งแตกต่างจากนิกายพุทธองค์ทองคำธรรมพวกเขานั้นมีสาวกมากมายแต่ก็มีเหล่ายอดฝีมืออยู่เช่นกันแต่แม้ว่าพวกเขาจะดูมีขนาดใหญ่แต่เหล่าสาวกภายในเท่านั้นที่จะถือว่าเป็นสาวกที่แท้จริงของนิกายพุทธองค์ทองคำมังกรอัยราเกล็ดทองคำนั้นรวดเร็วยิ่งนักไม่ถึงครึ่งวันชิงสุยก็ได้มาถึงเมืองอสูรด้วยการใช้ทักษะย่าง99เทวาและความเร็วที่มากยิ่งของมังกรอัยราเกล็ดทองคำเมืองอสูรนั้นใช้เวลาเดินทางเพียงครึ่งวันจากเมืองธรรมไตรในตอนนี้ชิงสุยรับรู้ได้ถึงความได้เปรียบของการมีสัตว์อสูรที่ทรงพลังมันสำคัญยิ่งกว่าการมีบ้านในมหาทวีปธรรมไตรหลังจากมาถึงมหาทวีปธรรมไตรเขาก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนหญิงสาวของเขาเขารอให้เรื่องทุกอย่างลงตัวก่อนแล้วค่อยให้พวกนางได้พบกับครอบครัวของเขาชิงสุยนั่งรถม้าสัตว์อสูรไปเพราะนิกายทวารอสูรนั้นเป็นนิกายที่มีอำนาจมากมายไม่ว่าพวกเขาจะซ่อนตัวได้ดีแค่ไหนแต่ก็มีคนที่มุ่งหน้าไปที่นั่นดังนั้นเขาจึงหารถม้าสัตว์อสูรและบอกคนขับว่าไปยังนิกายทวารอสูรไปนิกายทวารอสูรชิงสุยกล่าวกับชายที่ควบคุมรถม้าสัตว์อสูรชายผู้นั้นตกตะลึงไปก่อนจะกล่าวออกมาว่ารถม้าของข้าไปไม่ถึงนิกายทวารอสูรเช่นนี้เป็นไรข้าจะพาท่านไปยังจุดที่ใกล้กับนิกายทวารอสูรมากที่สุดท่านคิดเช่นไรชิงสุยไม่ได้ประหลาดใจหากเขาไปยังนิกายพุทธองค์ทองคำไม่ว่ารถม้าสัตว์อสูรคันใดก็สามารถพาเขาไปที่นั่นได้แต่มันอาจจะไม่ใช่ฐานหลักของนิกายพุทธองค์ทองคำเขาพยักหน้าเช่นนั้นก็ได้ชิงสุยจ่ายเงินให้คนขับทันทีและไม่นานนักมันก็หยุดลงที่คฤหาสน์ขนาดใหญ่คฤหาสน์หลังนี้ไม่ได้หรูหราแต่มันก็สูงและใหญ่กว่าอาคารที่อยู่รอบข้างเรามาถึงแล้วที่แห่งนี้จะเตรียมการสำหรับคนที่จะไปยังนิกายทวารอสูรแต่ดูเหมือนจะยากยิ่งที่จะผ่านเข้าไปได้ชายผู้นั้นชี้ไปยังคฤหาสน์และกล่าวกับชิงสุยขอบคุณชิงสุยมองไปยังป้ายชื่อที่อยู่บนประตูมีคำว่านิกายทวารอสูรเขียนอยู่บนนั้นเขาไม่รู้ว่ารูปแบบการเขียนบนป้ายนั้นเป็นแบบใดแต่มันติดกันเล็กน้อยจากการมองคำที่เขียนเพียงอย่างเดียวชิงสุยได้รับรู้สึกว่าพวกเขานั้นยโสและถือตัวมีชาย10 คนยืนอยู่ที่ประตูสวมเสื้อผ้าแบบเรียบง่ายเมื่อพวกเขาเห็นชิงสุยเดินเข้ามาตามบันไดหินชายหนุ่มที่เป็นผู้นำก็เดินออกมาและกล่าวว่านายท่านโปรดรอก่อนคนผู้นี้สุภาพอย่างยิ่งและชิงสุยก็เงยหน้าของเขาขึ้นยิ้มและมองไปยังชายหนุ่มที่เดินเข้ามานายท่านข้าขอดูบัตรเชิญของท่านได้หรือไม่ชิงสุยตกตะลึงแต่ในไม่ช้าเขาก็เข้าใจว่าคนที่มาที่นี่ต้องได้รับหนังสือแนะนำจากคนของนิกายทวารอสูรคนแปลกหน้าย่อมไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปชิงสุยยิ้มและกล่าวขึ้น
ข้าไม่มีบัตรเชิญแต่เจ้าสามารถเข้าไปบอกผู้ที่ดูแลที่นี่ว่าชิงสุยได้มาที่นี่แล้วเหตุผลที่ชิงสุยกล่าวเช่นนี้เพราะเขารู้ว่าเขาย่อมมีความหลังกับนิกายทวารอสูรหากเขามาที่นี่พวกเขาย่อมอนุญาตให้เขาเข้าไปได้ชิงสุยถ้าท่านคือชิงสุยชายหนุ่มดูเหมือนจะประหลาดใจและวิตกกังวลอย่างยิ่งชายหนุ่มคนนั้นก็หันไปมองคนที่อยู่ข้างหลังเขาและชายหนุ่มอีกคนหนึ่งก็วิ่งออกไปทันทีจากนั้นชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าชิงสุยก็มองไปที่เขาอย่างไม่สบายใจนายท่านโปรดรอสักครู่หนึ่งข้าได้ส่งคนไปแจ้งต่อผู้อาวุโสโจแล้วทันใดนั้นชายชราก็เดินออกมานี่ควรเป็นผู้อาวุโสโจที่เขาได้พูดถึงเขาอยู่เพียงจุดสูงสุดของระดับพลังปราณนักบุญพิโรธและระดับของเขาก็ถือว่าต่ำยิ่งนักแต่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีสำหรับเขาที่จะสามารถอยู่ที่นี่และคอยดูแลคนที่จะไปยังนิกายทวารอสูรด้วยนิกายทวารอสูรอันทรงพลังที่หนุนหลังเขาอยู่จึงไม่มีผู้ใดกล้าสร้างปัญหาขึ้นที่นี่ชายชราผู้นี้มีหนวดและผมที่เป็นสีขาวและเขาดูชราภาพอย่างยิ่งเสื้อผ้าสีดำและผมสีขาวทำให้เขาดูโดดเด่นอย่างยิ่งนอกเหนือจากนั้นชายชราผู้นี้ดูธรรมดาอย่างยิ่งท่านโคอืออชิงสุยงั้นหรือชายชราประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเขาได้เห็นชิงสุยแม้ว่าเขาจะไม่เคยเจอชิงสุยมาก่อนแต่ก็มีภาพวาดของชิงสุยคนผู้นี้ดูคล้ายกับคนที่เขาเคยเห็นในภาพท่านคิดว่าจะมีผู้ใดกล้าแอบอ้างว่าเป็นข้างงั้นหรือชิงสุยยิ้มและกล่าวขึ้นถูกต้องแล้วโอ้ใช่แล้วท่านมาที่นี่ในวันนี้มีเรื่องอะไรงั้นหรือผู้อาวุโสโจงงงวยอย่างยิ่งเขาไม่คาดคิดว่าชิงสุยจะมาที่นี่มันเป็นเรื่องดีที่นิกายทวารอสูรไม่ได้ไปหาเขาแต่ทำไมเขาจึงมาเคาะถึงที่ประตูของพวกเขาด้วยตนเองก่อนหน้านี้นิกายทวารอสูรอยากจะตามล่าตัวชิงสุยแต่พวกเขาก็ถูกหยุดเอาไว้โดยโม่ซื่อตงเขาต้องกำจัดชิงสุยด้วยตัวเองนี่ยังเป็นเหตุผลที่ชิงสุยมีความสุขกับความสงบในชีวิตพูดได้เลยว่าโม่ซื่อตงได้ช่วยชิงสุยเอาไว้อย่างมากอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ